เทพของคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์ผู้ซึ่งจะนำเรียนประวัติในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวรักษ์หาดวันครูปศ.2โรงเรียนบ้านสว่างสังกัดสำนักงานประถมศึกษาขอนแก่นเขต3เรียนเชิญครับผมขออโหสิกรรมคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์พ่อได้พักผ่อนไปยังสวงสวรรค์ลูกทุกคนแสนเศร้าใจให้จาบันของพ่อนั้นอย่าห่วงใยจงไปดีกำนันแนบทองคำจำจดไว้เป็นตัวอย่างต่อไปให้ลูกหลานของสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นพยานให้พ่อนั้นสู่สวรรค์วิมานเพลกราบนมัสการพระครูประยุทธ์สารธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้องเขตหนึ่งประธานฝ่ายสงฆ์และพระคุณท่านทุกรูปกราบเรียนท่านด็อกเตอร์รัตนาพรสมบูรณ์สมาชิกอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพอย่างสูงยิ่งดิฉันนางสาวเสาวรักษ์หาดวันตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้นำเรียนประวัติโดยสังเขตของคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์ให้แขกผู้มีเกียรติที่ได้รับทราบโดยทั่วกันหากแม้นว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์จะทราบด้วยญาณวิถีใดๆก็ดีหากดิฉันนำเรียนประวัติผิดพลาดประการใดโปรดได้รับอโหสิกรรมด้วยเถิดประวัติโดยสังเขปของคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์ชาติกำเนิดคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2480ที่บ้านโนนแต้ตำบลโนนทาดอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของคุณพ่อโป้ยแซ่ตั้งคุณแม่ทิมเหล็กกล้ามีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน2คนดังนี้1คุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์ผู้วายชน 2. คุณแม่น้อยก๊อกปัจจุบันมีครอบครัวอาศัยอยู่ที่ประเทศฮ่องกงการศึกษาและชีวิตสมรสประมาณปีพุทธศักราช2487ได้ย้ายจากบ้านโนนแต้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านโนนทาดตำบลโนนทาบอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวัยเด็กได้เข้าศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านโนนทาบจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4และไปศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนจีนที่อำเภอหนองบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมาต่อจากนั้นได้เรียนที่การศึกษานอกระบบจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลังจากนั้นได้สมรสกับนางเองเสริมดำรงศักดิ์สกุลเดิมแซ่ฉัวมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนดังนี้ 1. นายฉัตรวิทย์เสริมดำรงศักดิ์จบการศึกษาระดับปริญญาโททำงานอยู่ที่บริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัดตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สมรสกับนางอิสราพรเสริมดำรงศักดิ์มีบุตรธิดา2คน 2. นางสาวมยุรีเสริมดำรงศักดิ์ประกอบอาชีพค้าขาย 3. พันตำรวจโทนายแพทย์ภูมินเสริมดำรงศักดิ์ตำแหน่งศัลยกรรมหลอดเลือดโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสมรสกับแพทย์หญิงอุศนีเสริมดำรงศักดิ์ตำแหน่งวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร 4. นางสาวเยาวลักษณ์เสริมดำรงศักดิ์จบการศึกษาปริญญาโทเป็นผู้ดูแลบิดามารดา 5. นางสาวนพวรรณเสริมดำรงศักดิ์จบการศึกษาระดับปริญญาโททำงานอยู่ที่ธนาคาร UOB จำกัดมหาชนตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 6. นางสาวสุกัญญาเสริมดำรงศักดิ์จบการศึกษาระดับปริญญาโททำงานอยู่ที่บริษัททรุ้งจำกัดตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินประวัติด้านการทำงาน 1. อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนทาสปีพุทธศักราช2514ถึง2522 2. อดีตกำนันตำบลโนนทาสปีพุทธศักราช2522ถึง2541 3. อดีตกำนันแหนบทองคำปีพุทธศักราช2531 4. อดีตประธานลูกเสือชาวบ้านตำบลโนนทาสปีพุทธศักราช2519 5. อดีตประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาสปีพุทธศักราช2540ถึง2541 6. อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาสปีพุทธศักราช2544ถึง2548การดำเนินชีวิตคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนคนทั่วไปเป็นคนขยันหมั่นเพียรอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นคนที่ชอบพัฒนาเป็นนักพัฒนาที่ดีทำให้บ้านเกิดของตัวเองเจริญรุ่งเรืองมีวิสัยทัศน์กว้างไกลติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเบื้องสูงได้ดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้บังคับบัญชาเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในหมู่บ้านและในตำบลท่านได้อบรมลูกๆให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้รู้จักทำงานเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปและเพื่อนบ้านประวัติการเจ็บป่วยตามปกติคุณพ่อเขียนเสริมดำรงศักดิ์เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงอุปนิสัยร่าเริง
ในปีพุทธศักราช2505